ไปยังไงอย่างเงี้ยได้อ๋อ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 เฮ้ยเครื่องมันว่ามันตายมันช้าเลยรูดปืดปืดไม่ไปตามรูดเลยเออโว้ยมันคงจะเต็มมันคงจะเต็มไหนก็ได้พรุ่งนี้เปิดแล้วจะไปที่ซัมซุงสักหน่อย อุตส่าห์เป็นลูกค้าเขามันทำไมไม่ไปปืดปาดเขาบอกมันเต็มลบโอ้พรุ่งนี้ลบคงลบทิ้งหลายเล่มเกวียนทั้งนั้น ก็จะซื้อมาไม่เคยไปลบมันเลยมันคงจะบรรจุเต็มยกกระทั่งมันเออเลยมันไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้ลุงก็แย่สิครับแบบเนี้ยเออไปต่อไม่ได้ลุงก็แย่แล้วแบบเนี้ยจริงไม่หือไม่อือเลยเหรอโอเรียนไม่หือไม่อือเลยจริงจริงนะเนี่ยจริงนะยอมแล้วแบบนี้แต่ในวิธีการเขาบอกว่าปิดเครื่องก่อนนะปิดเครื่องก่อนแล้วก็เริ่มต้นเปิดใหม่ในเมื่อมันไปไหนไม่เป็นเขาก็ปิดเครื่องก่อนเริ่มต้นเปิดใหม่เขาว่าทำไมล่ะหรือว่าดับสนิทเลยเอามาแล้วเดี๋ยวท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบลุงก็ง่วงจากเครื่องมือผมนี่อ้าวชาวยูทูบว่าไงทีนี้ถามยูทูบก่อนยูทูบว่าไงกะยูทูบว่าไงครับช่องของคุณโปะอ้าวสามีเขาว่าสดสดจริงเด้อช่องของคุณโปะแปลว่าใช่เอาล่ะมาถูกทางแล้วยูทูบมาแล้วครับท่านอยู่ในยูทูบมาแล้วครับส่วนเฟซเอาละเฮ้ยไม่ทำงานจริงนะเนี่ยหน้าเฟซว่าไงครับเฮ้ยไม่ทำงานจริงนะเนี่ยเอาหนังสืองานนี้ศูนย์วิจัยโอ้ต้องกดตั้ง4 ครั้ง5 ครั้งแล้วยังไม่ดูดอีกเฮ้ยไม่ไหวแล้วยอมแล้วเนี่ยแบบนี้ยอมแล้วแบบนี้นะ เอาละกลับมาถึงหน้าจอท่านที่มาแล้วจ้ะมาแล้วเช้าแล้วจ้ะโอ้ผิดมือลุงเนี่ยไม่ไหวละเอาละเออเอาอีกละเอ๊ะเจอมือลุงทำไมมันไม่สู้ลุงนี่ไงวะเนี่ยหรือมันดื้อดื้อใครไม่ดื้อดื้อลุงยุ่งนะเขาลุงก็อัดกลับได้เหมือนกันเอาเอาชาวเฟซนะมีอะไรถามมานะครับอันนี้เครื่องเฟซเนี่ยอันนี้เครื่องยูทูบนะครับนะฮะยูทูบไม่โกงยูทูบไม่โกง อ้าวมาถึงก็บวกหนึ่งก็แปลว่าภาพกับเสียงโอนะครับภาพก็โอเสียงก็โอแค่นะบวกหนึ่งเรียกว่าทักทายกันนะครับ
ตืด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 เอาละเริ่มมามีคำถามละปล่อยคำถามมาได้เลยครับมีคำถามจังไหนก็ว่ามาวันนี้จะเราใส่เนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปเรื่อยๆแล้วจะรู้ว่าจดนึกอะไรได้ขึ้นมาไม่ต้องถึงโคโรนาหรอกครับแค่เบาหวานมันก็ไม่มีปัญญาแล้วครับให้กินยาเคมีเป็นกระสอบแถมได้เพิ่มมาอีกหนึ่งโรคคือโรคไตอีกคือความดันแต่นี่มันก็ไม่อยู่แล้วครับลุงเอ้าเรื้อรังเรื้อรังเรื้อรังเขาว่าเรื้อรังนะครับพอเวลากลับมาเป็นเรื้อรังท่านที่อยู่หน้าจอที่รบมาถึงนาทีนี้เรามาอยู่ในขอบขายที่บอกป้องกันดีไหมครับป้องกันโรคใดๆที่เขาว่าโอเคนะป้องกันนะเอาล่ะเขาว่า1โรคหัวใจที่เขาว่า2โรคหลอดเลือดหลอดเลือดตีบตันแตกโอเคไหมหลอดเลือดคือเส้นเลือดนะตีบตันแตกโอเคนะแล้วก็หัวใจที่เขาว่ารวมทั้งความดันอะไรกันเพราะหัวใจกับความดันมันแยกจากกันไม่ออกนะครับแต่ความจริงแล้วความดันเนี่ยเดี๋ยวพูดเรื่องความดันก่อนนะครับวันนี้มีคนหนึ่งมาที่นี่นะนะมาที่นี่แหละดูมันจะทำคลิปเอาไว้หนึ่งคลิปความดันเขา228ไอ้ตัวบนตัวล่างไม่ได้ถามบางทีขึ้น230กว่าเขายังใช้ชีวิตในปัจจุบันปกติธรรมดาเลยทุกวันเนี่ยครับนะเขาเป็นมาตั้งประมาณ8ปีที่ผ่านมาแล้วไอ้ความดันณวันนู้นเขามีอาการซีกซ้ายเนี่ยเรียกว่าเดี้ยงขยับไม่ได้ย้ำขยับไม่ได้เขาเรียกว่าอัมพฤกษ์ครึ่งซีกนะฮะพอไปตรวจสอบวัดความดัน228นี่ฟังให้ดีนะคนคนนี้รู้จักกับลุงลุงทำรายการวิทยุอยู่กลางดึกตีหนึ่งถึงตีสองรายการปรัชญาชีวิตออกอากาศที่สถานีวิทยุยานเกราะ AM 540เวลาตีหนึ่งถึงตีสองตามสไตล์ของลุงนะพูดไปอ้าวใครปวดหัวตัวร้อนโทรศัพท์มานะกำจัดผ่านโทรศัพท์ไปเลยนะคนที่ว่าเนี่ยเขาก็มาเจอลุงเจอกันที่นู่นบิ๊กซีสะพานควายเพราะปีนั้นปี54 55นะครับลุงไปบริการผู้คนที่บิ๊กซีสะพานควายพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีเขาให้สถานที่ก็ไปบริการครับประมาณสักปีกว่าได้มั้งก็มารู้จักคนที่กำลังพูดถึงตรงนี้นะว่าความดันตั้ง228นะตัวเลขตัวบนตัวล่างไม่ได้พูดถึงมาหาผมวันแรกก็จะปวดหัวเดินจะไม่มีเรี่ยวแรงจะขึ้นลงจะก้าวขาจะไม่ออกมาในขากลับขามาหาลุงนะพอลุงใส่สองมือเปล่าหนึ่งความเข้าใจไม่เท่าไหร่หรอกครับเพราะยุคสมัยนั้นไม่ได้เน้นเรื่องความเข้าใจมากเพียงบอกมีอาการไงบอกมากล้ามเนื้อมันไม่ค่อยจะมีแรงก็จับให้หน่อยเดียวพอเวลาเสร็จสับประมาณสัก5 นาที10 นาทีไม่เกิน15 นาทีแน่นอนไม่แน่นอนนะครับมีเรี่ยวแรงปึ๊บปั๊บเดินกลับบ้านดีกว่าเดิมอีกต่างหากนะ
ต่อมาก็เที่ยวเล่เที่ยวเที่ยวเล่ตื่นตั้งแต่วันนั้นต้นมาเขาไม่กินยาเลยยาความดันยาหัวโจงใจไม่รู้ตัดทิ้งไม่หมด8 ปีผ่านมาวันนี้มาเจอกันที่นี่ยังสบายสบายแม้ว่าความดันปัจจุบันเนี่ย220กว่าไม่ต่ำกว่า20ไปแล้วกันก็ยังไปไหนมาไหนได้อายุตั้ง560แล้วใช่ไหมครับเพราะอะไรทำไมเรื่องของความดันสแตนดาร์ดความดันนะ130นะใช่ป่ะใช่นะประมาณนั้นหรือเปล่ากับ90ตัวเลขบน130 150 130ก็แล้วกัน130ตัวบน130ตัวล่าง180 90เนี่ยฮะไม่ให้เกินถือว่าปกติจะเอาสแตนดาร์ดตรงเนี้ยมาใช้กับคน 7-8,000 ล้านคนเนี่ยมันได้ยังไงจะรู้นะมันได้ยังไงนี่เหลือการแพทย์อย่างนี้มันบล็อกเลยนะครับคนไหนที่ต่างกว่านี้ก็ถือว่ามีโรคนั่นแหละโอ้ยตายกูเห็นไหมครับตายกูคนที่ว่านี่220กว่าขึ้นเขาสบายสบายแข็งแรงตลอดเวลาแล้วก็ทิ้งยาหมดเลยก็ไม่สนเลยเห็นไหมครับนั่นนะความดันอะไรที่ตันแต่ดันที่เขาว่าเนี่ยไม่สนทั้งนั้นแหละเขาก็อยู่ได้8ปีถ้าตายตายตั้งนานแล้วอะอะไรทำนองเนี่ยอยากจะแจ้งเพื่อโปรดทราบถามว่าคืออะไรแน่นอนเขามาเจอลุงหองแต่บิ๊กซีเนี่ย8 ปีที่ผ่านมาก็พลังงานบริสุทธิ์นี่แหละครับเผยแพร่พลังงานบริสุทธิ์มาตลอดเรื่องพวกนี้ก็แปลว่าเฮ้ยอันที่มันเป็นอยู่มันหายวะเฮ้ยอะไรล่ะก่อนมีไม่มีอะไรก็มีไขมันนะครับไขมันอุดตันเส้นเลือดนะจะบอกว่าเส้นเลือดหลอดเลือดยังไงตันแตกตีบอะไรอย่างเส้นเลือดถ้ามันตันถ้ามันตีบถ้ามันตีบเวลาเนี้ยทางอะไรล่ะทางเส้นเลือดทางยังไงสมัยก่อนเขาเรียกว่าบอลลูนสมัยนี้ไม่ต้องเลยครับจับเข็มแย่เข้าไปเลยนะมันตรงไหนเส้นเลือดมันมีเส้นเลือดใหญ่จากกระแสซ้ายเจาะเข้าไปแทงเข้าไปที่หัวใจหรือแทงเข้าไปซอกคอขึ้นไปเนี่ยนะครับเท่าที่เขาจะแทงได้กันแล้วครับไอ้ที่มันปลายสุดของเส้นเลือดฝอยมันแทงไม่ได้มันบ้อมเล็กอาจารย์อยากเอาไปแทงมันนะเล็กเท่ากับเส้นผมเอาไปแทงมันนะเส้นเลือดฝอยนะรู้ไหมเอาไปแทงมันตรงนั้นนะถ้ามันตันเนี่ยไอ้เส้นเลือดที่จะเข้ากะโหลกศีรษะนี่แหละครับที่จะเข้าไปหาสมองเนี่ยครับเออถ้ามันตันไขมันมันอุดตันใช่ไหมเอาไปแทงมันจบเสร็จเพราะฉะนั้นพอเวลาไปถึงสมองแล้วอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันที่เขาว่าจบเลยมันพอไปถึงพาร์กินสันนี่ทำอะไรไม่ได้เลยก็เดินไปคิงคองอย่างเดียวแหละครับใช่ไหมฮะสิ่งนี้นะฮะที่เขาการแพทย์ช่วยไม่ได้ก็คือเรื่องสมองตรงนี้ถ้ามันยังเป็นอยู่ในบริเวณเป็นเส้นเลือดขนาดเล็กขนาดใหญ่อยู่ใช่ไหมครับขนาดกลางขนาดเล็กเอาเส้นเลือดให้ขนาดเส้นเลือดใหญ่มันอยู่ที่ขาหนีบเนี่ยสองข้างเนี่ยแต่มาอยู่ที่สะดือเนี่ยสองข้างเส้นเลือดใหญ่นะครับสะดือเนี่ยครับเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงกดเข้าไปสะดืออย่างเดียวก็จบแล้วเจอสองลูกงอกทีแล้วก็บูบูทุกทีแหละครับจริงไม่ได้พูดเล่นนะใช่ไหมครับเจอพลังงานบริสุทธิ์ของลูกงอกเนี่ยบึมบึมทุกทีแหละครับโอเคนะแล้วพวกแขนขาเหมือนกันเจอสองมือเปล่าเนี่ยเยอะต่อเยอะแล้วลุงก็เราจะบอกว่าเราใช้คำว่าป้องกันดีไหมต่อไปนี้ป้องกันโรคหลอดเลือดตีบตันแตกที่เขาว่าฟังให้ดีนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าหัวใจ
ทีนี้อาการเป็นยังไงอาการเขาว่านะไม่ใช่ไม่ต้องพูดเขาว่าเราว่าในอาการเนี่ยท่านกตานที่มีอาการนะอาการนะ ไอ้ที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดเส้นเลือดตันแตกตีบเนี่ยครับหนึ่งเลยหัวถ้าเป็นหัวใจจะเต้นผิดจังหวะตึบตั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 บแล้วตับตับตับแล้วมันก็หยุดแล้วก็ตึบตับตึบตับตึบตับมาอีกนี่นะก็เลยผิดจังหวะถ้าผิดจังหวะตรงนี้แหละพนักงานที่ผ่านจอให้เนี่ยครับค่อยๆฟังครับผมเข้าหูสู่ขั้วหัวใจได้ยินอะไรครับพนักงานผ่านแสงนะเข้าตาสู่ใจขั้วหัวใจเนี่ยฮะที่หัวใจเต้นไม่ปกติครับเดี๋ยวมันจะคลี่คลายพนักงานที่มันเหลือเชื่อครับเห็นไหมเรามาป้องกันหัวใจที่เนี่ยหัวใจที่มันไม่รู้ป้องกันไว้ก่อนถ้ามันมีเต้นไม่ปกติตึบตับตึบตับมันจะรู้สึกเองเลยพวกนี้ดูให้ดีผ่านจอแล้วฟังเสียงลุงหมอให้ดีๆเวลาทำอะไรเนี่ยมันจะคลี่คลายที่เฉพาะหัวใจเช่นหัวใจและฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินมันมีกี่ห้องกันไปรู้เอาไปให้หมดเอาไปให้หมดหมายความว่าท่านอยู่ที่หน้าจอรับให้หมดและจัดการให้เองแน่พนักงานบริสุทธิ์เลยครับเห็นไหมดีไหมล่ะไม่ต้องสูญเสียอะไรครับนั่นคือหัวใจนะต่อมาถ้าใครก็ตามที่รู้สึกว่านะปากเนี่ยเริ่มเบี้ยวแล้วชาเราเริ่มตากเลยแล้วเนี่ยตาตกน้ำลายจะเริ่มไหลแล้วเนี่ยฟังไปมันมีรู้สึกว่าชาผิวหน้าชาเบาๆเนี่ยฮะค่อยๆฟังเดี๋ยวหายกันถ้ามันมากก็ต้องสองมือเปล่าแล้วครับถ้ามันมากก็ใช้สองมือเปล่าไว้ด้วยนะครับนะชาตาตกมากๆเข้านะครับตาจะพร่ามองเห็นเลงตานั้นมันเป็นสองสิ่งมองเห็นควาย1ตัวเป็น2ตัวตาลายตาพร่ามัวนะ3ก็เดินโซเซไม่ทรงตัวไม่ค่อยจะดีแล้วอาการพวกนี้นะครับอาการที่มันเป็นที่บอกว่าเส้นเลือดตันแตกตีบเอาคำว่าตันก็แล้วกันเส้นเลือดมันแคบเนาะมันตีบโอเคนะเส้นเลือดตีบนะฟังตีบกับตันกับแตกคนละเรื่องนะที่ลุงกำลังพูดถึงเนี่ยเส้นเลือดมันตีบทำไมถึงตีบอ้าวในเส้นเลือดมันจะมีที่ไขมันไปเกาะภายในเส้นเลือดไขมันที่ว่านี้ทางการแพทย์เขาจะเรียกกันว่าคอเลสเตอรอลโอเคคอเลสเตอรอลเป็นตัวงั้นอย่าไปสนใจฟังภาษาไว้ก่อนแล้วกันนั่นคือลักษณะตีบเวลามันตีบเนี่ยนะฮะมันจะเหนื่อยง่ายเดินหน่อยก็ผ่าไปแหกแล้วเหนื่อยง่ายพอเวลามันเหนื่อยแล้วหัวใจเต้นเร็วแรงและไม่มีจังหวะด้วยตึงตังตึงตังเป็นเสียงตะลุงกับแซมบ้ามันเข้าด้วยกันอีกคนไปฟังตะลุงตึ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 งโชตึง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 โชอีกฝันก็ลุมบ้าเนี่ยตึงตังไปตามลุมบ้ากันมันคนทางกันมันไม่ได้ไปด้วยกันโอเคไหมหัวใจท่านต้องรู้เองนะครับส่วนหัวใจผมสบายแล้วครับเดี๋ยวนี้มันก็ไม่รู้จักเต้นเนี่ยหัวใจลุกเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้สึกว่ามันเต้นเลยก็มันสมูทมันแน่วแน่นิ่มนวลจะรู้สึกว่าหัวใจลุกไม่เต้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้พูดเล่นนะโอเคนะเอ๊ะคนที่รักษาหัวใจตัวเองได้ใช่ไหมครับก็ต้องบอกคนอื่นเสียช่วยกันรักษาหัวใจของแต่ละคนแต่ละท่านเองตามภาษาที่ลุงกำลังพูดถึงอะไรพลังงานบริสุทธิ์นะฟังนี่คือพลังงานบริสุทธิ์นะเนี่ยเสียงลุงนี่แหละครับโอเคนะให้เข้าใจแค่ภาษาหายใจงับอากาศเข้าไปปืดปาดเดี๋ยวก็ตัวร้อนปืดขึ้นเองเนี่ยไอตัวร้อนคือความร้อนมันจะไปละลายไขมันที่เขาว่านั่นแหละละลายไขมันในเส้นเลือดที่เขาว่าเขาจะว่าคอเลสเตอรอลหรือแม้แต่ไตรกลีเซอไรด์เขาว่าอีกแหละ
ไตกีโซรายมันตัวไงก็ไม่รู้หรอกครับแต่รู้ภาษากันแล้วกันเออไตกีโซรายเกิดขึ้นที่ขั้วหัวใจโอเคไหมคอเลสเตอรอลเกิดในที่หลอดเลือดหรือว่าเส้นเลือดก่อติดผนังทําให้ที่บอกว่าเส้นเลือดตีบก็คือทางเดินเลือดมันแคบพลังงานความร้อนพลังงานบริสุทธิ์กระตุ้นให้เกิดความร้อนขึ้นมาในร่างกายมันจะเผาผลาญมันเองครับเห็นไหมครับเผาผลาญไขมันตอนนั้นแปลงไขมันเป็นพลังงานต่อไปร่างกายก็แข็งแรงเวอร์วายเวฟทันทีกระโดดโลดเต้นเต้นแรงเต้นกาได้เหมือนกับเด็กๆเลยเข้าสู่กระบวนการคำว่าป้องกันงับอากาศเป็นตัวหลักนะฮะเบื้องต้นนะโอเคนะ ให้เข้าใจตัวด้านพวกนี้เอาไว้นะครับสำหรับท่านที่รักนวลสงวนตัวนะครับรักชีวิตรักชีวิต รักชีวิตรักชีวิตนะครับคนไหนไม่รักชีวิตก็เชิญนะครับชีวิตใครชีวิตใครเนาะจีนถูกยิงดาวเทียมตก